ขณะที่การเมืองในระดับโลกผ่านสงครามรัสเซียยูเครนเต็มไปด้วยสัญญาณรุนแรงนะคะโดยเฉพาะเมื่อวันนี้เป็นการทำสงครามวันที่310และได้เห็นการถล่มโจมตีอย่างหนักโดยกองกำลังของทางรัสเซียอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าทางรัฐบาลเบลารุสได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเบลารุสเข้าพบหลังจากพบว่ามีร่องรอยการโจมตีที่น่าจะไปจากทางยูเครนค่ะช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะความหมายของการที่เบลารุสเรียกตัวเอกอัครราชทูตยูเครนเข้าพบเนี่ยคืออะไรคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะยิ่งเติมเชื้อไฟมากยิ่งขึ้นนะครับคุณณัฐาเพราะเดิมก่อนหน้านี้รัสเซียกับเบลารุสก็เพิ่งยกระดับความร่วมมือทางการทหารไปหมาดๆด้วยครับคุณผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสได้เรียกตัวทูตยูเครนเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการในกรณีที่เกิดขึ้นครับสื่อทางการเบลารุสได้เผยภาพเศษซากจรวดที่ตกอยู่ในพื้นที่การเกษตรทางภาคใต้ของประเทศห่างจากพรมแดนยูเครนประมาณ15กิโลเมตรนะครับผู้บัญชาการทหารแห่งแคว้นเบรสของเบลารุสเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากขีปนาวุธ S-300 ของยูเครนไปตกในดินแดนของโปแลนด์จนสร้างความกังวลใจว่าสงครามอาจจะขยายขอบเขตไปยังประเทศอื่นๆรอบข้างกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเรียกร้องให้ยูเครนดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นในอนาคตด้านกระทรวงกลาโหมยูเครนแสดงความพร้อมในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่ไม่สนับสนุนรัสเซียเข้าร่วมการสอบสวนในครั้งนี้นะครับโดยยูเครนสงวนสิทธิ์อย่างไม่มีเงื่อนไขในการปกป้องน่านฟ้าของตนเองและไม่ตัดประเด็นความพยายามยั่วยุของรัสเซียออกไปเนื่องจากรัสเซียอาจจะหันมาใช้วิธียิงขีปนาวุธร่อนบนเส้นทางที่สามารถคาดเดาได้ว่าจะถูกสกัดกั้นเหนือดินแดนของเบลารุสขณะที่โฆษกกองทัพยูเครนก็ยอมรับว่า S-300 ในเบลารุสเป็นของยูเครนและเป็นผลมาจากความพยายามป้องกันภัยทางอากาศด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเอาเฉพาะตัวของรัสเซียกับเบลารุสความสัมพันธ์น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าเบลารุสจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในสงครามที่จะยืดเยื้อไปสู่ปีหน้าด้วยครับและถ้าดูสถานการณ์ตลอด10เดือนที่ผ่านมาความขัดแย้งก็ไม่ใช่เรื่องระหว่างรัสเซียและยูเครนเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากด้วยค่ะถ้าเราสังเกตดูบรรยากาศการเมืองโลกตกอยู่ในสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐกับกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียครับคุณผู้ชมครับนับถอยหลังอีกเพียง2วันจะเข้าสู่ศักราชใหม่2023แต่ปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงง่ายๆนะครับคืนวันนี้ชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสงครามรัสเซียยูเครนตลอด10เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสงครามที่ส่งแรงกระเพื่อมต่อมิติทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับโลกครับเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นทั่วกรุงเคียฟในเช้าวันที่24กุมภาพันธ์หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนภายใต้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารการเปิดศึกทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้ยูเครนI в исполнении ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Мы уже выдаем зброю и будем выдавать для защиты нашей земли всем бажающим, всем спроможним защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит майбутнє нашего украинского народа.การเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ยูเครนเลิกล้มความคิดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลังจากปลายปี2021
รัสเซียเคยยื่นเอกสารร่างสนธิสัญญารับประกันความมั่นคงให้สหรัฐและนาโต้ร่วมพิจารณาเอกสารฉบับนี้เรียกร้องให้นาโต้ต้องยุติการขยายอิทธิพลตามแนวรบฝั่งตะวันออกยุติการประจำการอาวุธในดินแดนของชาติสมาชิกที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียหรือถอนโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารออกจากดินแดนของสมาชิกที่เข้าร่วมหลังปี1997และไม่รับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กลุ่มประเทศในแถบยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่ซึ่งเคยมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์กับอดีตสหภาพโซเวียตต่างทยอยเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นับตั้งแต่ปี1997ในขณะที่ยูเครนซึ่งเป็นกันชนระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกตกอยู่ในสถานะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซียเพราะถ้ายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั่นก็คือภัยคุกคามที่กำลังมาจ่ออยู่หน้าบ้านของรัสเซียทันทีสงครามตลอด10เดือนที่ผ่านมารัสเซียและยูเครนผลัดกันเป็นฝ่ายได้เปรียบและเสียเปรียบจนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศและสามารถยึดคืนดินแดนส่วนหนึ่งกลับมาได้สำเร็จในขณะที่การเจรจาสันติภาพหยุดชะงักไปนับตั้งแต่การหารือของผู้แทนทั้งสองประเทศที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากรัสเซียเดินหน้าจัดการลงประชามติผนวกดินแดนโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปอริเซียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศซ้ำรอยการผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014แม้ว่าการสนับสนุนด้านอาวุธจากชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการทหารของยูเครนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยภาวะเหนื่อยล้าจากสงครามในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกหลายประเทศเริ่มเผชิญแรงกดดันจากประชาชนมากขึ้นเนื่องจากสงครามยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายสงครามในครั้งนี้ยังส่งแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจและตลาดพลังงานทั่วโลกหลังจากสหรัฐและชาติตะวันตกรุมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียตัดรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFT ประชากรกว่าครึ่งข้อนโลกเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารหลังจากรัสเซียส่งกองเรือปิดล้อมหน้าน้ำทะเลดำนานกว่า3เดือนทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้รัสเซียถูกตราหน้าว่าใช้อาหารเป็นอาวุธสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกจนผู้แทนจากยูเครนรัสเซียตุรกีและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติร่วมลงนามในเอกสารที่ตุรกีเพื่อเปิดทางให้ยูเครนกลับมาส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำได้ตามปกติสงครามล่วงเลยเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ฤดูหนาวในปีนี้ย่อมเป็นฤดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดของชาวยูเครนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หลังจากรัสเซียเน้นเป้าหมายไปที่การโจมตีโครงข่ายด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาทำให้ชาวยูเครนนับล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ขณะเดียวกันฐานทัพอากาศหลายแห่งในดินแดนตอนในของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของโดรนถี่ขึ้นในระยะหลังแม้ว่ายูเครนไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ระบุว่าการโจมตีหลายระลอกเป็นผลมาจากการกระทำของรัสเซียตลอด10เดือนของสงครามในครั้งนี้แม้ว่าแนวคิดในการเจรจาสันติภาพจะถูกพูดถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังแต่โอกาสของการยุติสงครามยังคงเป็นไปได้ยากนะครับคุณณัฐาเพราะว่าเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งท่าทีของผู้นำที่เป็นกลุ่มของแต่ละฝ่ายก็น่าสนใจอย่างมากนะคะว่าปีหน้าจะมีท่าทีอย่างไรใครจะคุยกับใครอย่างเช่นวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคุยกับประธานาธิบดีปูตินก็มีความหมายเชิงนัยยะอย่างมากนะคะก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนรัสเซียด้วยหรือไม่นะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับ